รษฐกิจการเงินการลงทุนโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์จำกัด M Alert จากบัวหลวง M Banking งานมหกรรมการเงิน Money Expo หาดใหญ่ครั้งที่7พบกัน 10-12 มีนาคมนี้ที่หาดใหญ่ฮอลล์เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่จัดโดยการเงินธนาคารสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ Money Delivery ค่ะในค่ำคืนวันนี้นะคะวันจันทร์ที่6มีนาคม2560ค่ะค่ะเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่นะคะแล้วก็ขึ้นสู่เดือนมีนาเต็มๆเดือนละนะคะแต่บรรยากาศไม่สู้ดีนะใช่นะบรรยากาศการลงทุนดูเหมือนจะค่อนข้างซึมๆสักนิดนึงนะคะไม่ค่อยมีอะไรใหม่ๆเข้ามาผลักดันตลาดมากนักนะคะก็มีประเด็นของเจเน็ตเยเลนซึ่งไปกล่าวสุนทรพจน์ไว้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาคืนนี้ไม่แน่ใจว่าตลาดจะตอบรับยังไงเห็นยุโรปตอนบ่ายเนี่ยติดลบลงไปตลาดหุ้นไทยร่วงไปเป็น10จุดใช่เดี๋ยวคงจะได้วางแผนการลงทุนกันนะคะว่าจังหวะแบบนี้เนี่ยเราจะรีรอหรือว่าจะใช้จังหวะนี้ในการซื้อของถูกได้ดีใช่ค่ะเดี๋ยวมาติดตามกันแต่ว่าประเด็นแรกวันนี้เราไปดูเรื่องของค่าธรรมเนียมพร้อมเพย์กันก่อนนะคะตอนนี้หลายท่านเนี่ยต้องปีที่แล้วสมมุติว่ายังไม่ได้เปิดบัญชีพร้อมเพย์พอต้นปีปุ๊บต้องรีบไปเปิดเลยเพราะว่าเวลาที่ยื่นภาษีนะคะถ้าสมมุติว่าได้คืนเนี่ยเขาจะมีการโอนให้กับคนที่มีบัญชีพร้อมเพย์ก่อนนะคะก็จะทำให้รวดเร็วมากขึ้นทีนี้ประเด็นของพร้อมเพย์ไม่ได้มีประโยชน์แค่เรื่องของการรับเงินคืนภาษีได้รวดเร็วนะคะแต่ว่าเรื่องของค่าธรรมเนียมต่างๆในการโอนเงินไปมาหากันเนี่ยก็จะถูกลงไปด้วยนะคะปัจจุบันถ้าเราโอนหากันต่างธนาคารก็จะมีการคิดค่าธรรมเนียมในอัตราที่สูงกว่าในระบบพร้อมเพย์ที่กำลังจะคิดอยู่ตอนนี้นะคะล่าสุดทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็กำลังจะมีการสรุปนะคะอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับบริการพร้อมเพย์ค่ะโดยจะเริ่มต้นให้มีผลทันทีนะคะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดว่าจะในอัตราโอนแค่ไหนนะคะแล้วก็ค่าธรรมเนียมจะเป็นเท่าไหร่เบื้องต้นนะคะบอกว่าการกำหนดให้การโอนเงินระหว่างนิติบุคคลกับนิติบุคคลนะคะนิติกับนิตินะคะหากไม่เกิน 100,000 บาทคิดค่าธรรมเนียมไม่เกิน10บาทต่อรายการที่ถูกไปเยอะเลยจาก25บาท25หรือมากกว่านั้น 100,000 นะประมาณสักหลักหมื่นเนี่ยก็25แล้วค่ะใช่ไหมคะอันนี้ 100,000 ขึ้นไปคิดค่าธรรมเนียมไม่เกิน10บาทต่อรายการและกรณีที่โอนเงินมากกว่า 100,000 บาทขึ้นไปนะก็ถูกกว่า25อยู่ดีค่ะ15บาทต่อรายการนี่คือไม่เกินนะคะอันนี้เป็นนิติบุคคลกับนิติบุคคลนะคะส่วนบุคคลธรรมดานะคะบุคคลธรรมดาอย่างเราเนี่ยถ้าโอนเงินให้กับนิติบุคคลที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์จะคิดค่าธรรมเนียมในอัตราเดียวกันกับการโอนเงินระหว่างบุคคลกับบุคคลนะคะก็คือกรณีโอนเงินไม่เกิน 5,000 บาทนะคะไม่เสียค่าธรรมเนียมนะคะส่วนกรณีโอนเงินระหว่าง 5,000 ถึง 30,000 คิดค่าธรรมเนียมไม่เกิน2บาทต่อรายการนะคะกรณีโอนเงินระหว่าง 31,000 ถึง 100,000 บาทนะคิดค่าธรรมเนียมไม่เกิน5บาทต่อรายการและถ้าเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยนะคะโอนเงินมากกว่า 100,000 บาทขึ้นไปก็คิดค่าธรรมเนียมไม่เกิน10บาทต่อรายการนี่จะเห็นว่าถูกลงไปเยอะมากนะคะคือต่อให้คุณแพนอยู่อีกแบงค์1ค่ะเราอยู่อีกแบงค์1ค่ะนะคะเราจะโอนหากันถ้าเราเป็นพร้อมเพย์ทั้งคู่นี่แหละนี่คือค่าธรรมเนียมของพร้อมเพย์ทั้งคู่นะคะค่าธรรมเนียมใหม่นี้จะเริ่มต้นมีผลตั้งแต่วันที่1มีนาคมที่ผ่านมาเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้านิติบุคคลดังกล่าวนำเลขทะเบียนนิติบุคคลหรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษี13หลักมาผูกบัญชีกับแบงก์พาณิชย์ผู้ที่โอนเงินไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลรายอื่นหรือว่าบุคคลธรรมดาก็จะเสียค่าธรรมเนียมอัตราใหม่นะคะแต่ถ้าเกิดว่านิติบุคคลรายนั้นยังไม่ผูกบัญชีกับพร้อมเพย์ก็จะเสียอัตราค่าธรรมเนียมเดิมนะคะเพราะฉะนั้นก็นี่แหละปัจจุบันค่าธรรมเนียมก็จะเก็บอยู่ประมาณ25ถึง35บาทแต่ต่อไปแม็กซ์สุดเลยก็คือเท่าที่เห็นนี่คือ15บาทต่อรายการนะคะธนาคารแห่งประเทศไทยก็บอกว่าอยากจะจ่ายค่าธรรมเนียมแบบเดิมก็จ่ายได้ก็ชำระแบบเดิมโอนเงินแบบเดิม
แต่ถ้าหากว่าสมัครพร้อมเพย์นะคะแน่นอนว่าต้นทุนในการโอนของท่านนั้นจะถูกลงและพร้อมเพย์แน่นอนมีความปลอดภัยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วพร้อมเพย์ก็คือพร้อมรับถ้าหากว่าเราอยากจะโอนเงินให้ใครแล้วเราให้เบอร์โทรศัพท์เข้าไปเราเป็นหน้าที่มีฝ่ายรับนะคะอย่างเดียวเท่านั้นนะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆแล้วค่ะที่ช่วยลดต้นทุนในการดำเนินงานของภาคผู้ประกอบการหรือแม้กระทั่งเราท่านๆที่เป็นประชาชนที่ใช้ธุรกรรมอยู่บ่อยๆด้วยนะคะทีนี้มาดูอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจไม่แพ้กันนั่นก็คือเรื่องของกำไรของบริษัทจดทะเบียนค่ะที่ประกาศออกมาเรียบร้อยแล้วในปี2559ที่ผ่านมาปรากฏว่าอัตราการเติบโตนั้นโดดเด่นเลยทีเดียวนะคะสามารถสร้างการเติบโตจากปี2558ได้สูงถึง 30.41% ในขณะที่มีกำไรรวมทั้งสิ้น 98,000 กว่าล้านบาทค่ะโดยทางด้านของบริษัทจดทะเบียนนะคะที่มีการรายงานผลประกอบการในช่วงปี2559ที่ผ่านมานั้นสามารถสร้างกำไรได้สูงสุดเป็นประวัติการด้วยนะคะคุณสันติกีรนันท์รองผู้จัดการหัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยค่ะว่าผลการดำเนินงานของธุรกิจนะคะของบริษัทจดทะเบียนในปี2559จำนวนกว่า567แห่งมีกำไรสุทธิรวม 98,855 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 30.41% จากปี2558ที่สามารถสร้างกำไรสุทธินะคะในปี2559นี้สูงสุดในรอบ5ปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมวดธุรกิจที่ได้รับผลดีจากนโยบายภาครัฐค่ะอย่างเช่นพัฒนาอสังหาริมทรัพย์วัสดุก่อสร้างพาณิชย์หมวดการแพทย์ประกอบกับเศรษฐกิจไทยนั้นมีทิศทางของการขยายตัวได้นะคะส่วนแนวโน้มของการดำเนินงานในผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนในตลาด MAI กันบ้างพบว่ามีกำไรสุทธิ 3,890 ล้านบาทลดลง 8.73% เมื่อเทียบกับปี2558ค่ะส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าอาจจะมีผลขาดทุนในบางแห่งนะคะโดยในไตรมาสที่4นั้นมีผลขาดทุนอยู่ที่472ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี2558ในไตรมาสเดียวกันมีผลขาดทุนสุทธิอยู่เพียงแค่233ล้านบาทเท่านั้นค่ะค่ะก็เชื่อว่าถ้าเกิดภาวะเศรษฐกิจดีขึ้นนะคะผลประกอบการของบรรดาบริษัทจดทะเบียนก็น่าจะดีขึ้นตามไปด้วยนะคะส่วนอีกเรื่องนึงก็เป็นการฉลองนะคะครบรอบ25ปีของการก่อตั้งธนาคารที่มีชื่อว่าธนาคารกัมพูชาพาณิชย์ค่ะชื่อนี้บ้านเรามีธนาคารไทยพาณิชย์ที่กัมพูชามีกัมพูชาพาณิชย์นั่นเองก็เป็นการเข้าไปถือหุ้นของธนาคารไทยพาณิชย์นะคะถือหุ้นในกัมพูชาพาณิชย์นั้นเต็มจำนวนเลยก็คือ 100% ล่าสุดก็ได้มีการจัดพิธีในการฉลองครบรอบ25ปีของการก่อตั้งธนาคารมาฝากกันค่ะภาพรวมนะคะธนาคารไทยพาณิชย์ก็ได้มีการจัดพิธีฉลองครบรอบ25ปีนะคะของการก่อตั้งธนาคารกัมพูชาพาณิชย์นะคะที่ธนาคารไทยพาณิชย์นั้นถือหุ้นเต็มจำนวน 100% ก็อยู่ในสาขาพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญนะคะก็คือสาขาพนมเปญสาขาพระตะบองนะคะสาขาเสียมเรียบแล้วก็สาขาศรีหนุวิวนะคะรองรับกับการเติบโตด้านการค้าการลงทุนระหว่างธุรกิจไทยกับกัมพูชาที่กระจายตัวอยู่ในทั่วทุกภูมิภาคเนี่ยนะคะทางด้านของนายกมลการอากวันค่ะรองผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสูงสุดธุรกิจต่างประเทศของธนาคารไทยพาณิชย์บอกว่าธนาคารมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์การบริการด้านธุรกรรมการเงินระหว่างประเทศใหม่ๆเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับภาคธุรกิจของทั้งสองประเทศนะคะปัจจุบันมีการบริการทางการเงินอย่างครบวงจรเช่นบริการเงินฝากสกุลต่างประเทศบริการด้านสินเชื่อการโอนเงินระหว่างประเทศการค้าระหว่างประเทศบริการออกหนังสือค้ำประกันต่างๆนะคะนอกจากนี้ธนาคารไทยพาณิชย์ก็ยังเป็นธนาคารไทยแห่งแรกที่ได้นำเอาตู้ ATM นะคะมาให้บริการในต่างประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้ารายย่อยทั้งชาวไทยที่อาศัยอยู่ในกัมพูชาและชาวกัมพูชาที่ต้องการติดต่อการค้ากับประเทศไทยค่ะ We are here celebrating 25 years of CCB's business in Cambodia. If I look at the last 25 years, while we have grown, the growth has been relatively small. If you ask me what I see even in the next 5 years or next 10 years, I see growth being much faster, much more, becauseThe whole world now, the time period has shortened. And so our business is also now growing at 20% per annum. So we are pretty optimistic about the growth in our business. Our business will continue to focus on commercial banking or corporate customers. There is also an increasingly larger interest amongst both Thai companies and Cambodian companies. And so we are receiving far more number of inquiries from our Thai class customers wanting to come and establish or grow their business in Cambodia.
we expect to see CCB as a much bigger entity in the Cambodian banking industry.ส่วนทางด้านของคุณอภิรดีสินสุขเพิ่มพูนนะคะซึ่งเป็นเฮดเกรดแม่ขงซับรีเจียนธนาคารไทยพาณิชย์ก็บอกว่าผู้ที่ต้องการจะทำธุรกิจในกัมพูชานะคะควรจะศึกษาพฤติกรรมความต้องการสินค้าของกัมพูชารวมถึงข้อกฎหมายกฎระเบียบค่ะโดยสอบถามจากธนาคารที่มีสาขาในกัมพูชาหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็อาจจะคุยกับทางไม่ว่าจะเป็น BOI ในเมืองไทยนะคะหรืออาจจะทางธนาคารอย่างของทางไทยพาณิชย์เองเราก็จะมีหน่วยงานทางด้านธุรกิจต่างประเทศก็อาจจะมาปรึกษาคุยกันหรืออาจจะมาที่ธนาคารไทยที่อยู่ในประเทศนั้นๆอย่างของทาง CCB ก็จะให้คำแนะนำทางด้านการลงทุนมีอะไรที่มันเป็นอุปสรรคบ้างที่ข้อควรระมัดระวังเราก็จะสามารถให้คำแนะนำตรงนี้ได้ปรับกลยุทธ์ด้านธุรกิจต่างประเทศนะคะของธนาคารไทยพาณิชย์ก็ยังคงให้ความสำคัญต่อการขยายธุรกิจนะคะแล้วก็สร้างความเข้มแข็งในกลุ่ม CLMV นะคะเป็นยุทธศาสตร์ของธนาคารค่ะที่ได้วางรากฐานแล้วก็ขยายเครือข่ายเพื่อสนับสนุนธุรกิจของลูกค้าอย่างต่อเนื่องค่ะถือได้ว่าถ้าหากว่าใครเนี่ยอยากจะไปทำธุรกิจนะคะหรือว่าธุรกรรมทางการเงินที่สะดวกรวดเร็วก็สามารถไปที่กัมพูชาพาณิชย์นะคะที่มีธนาคารไทยพาณิชย์นั้นถือหุ้นอยู่ 100% ได้นะคะแต่ทีนี้ถ้าหากว่าอยากจะมาทำประกันชีวิตบ้างก็ต้องมาที่นี่ค่ะ FWD ประกันชีวิตนะคะล่าสุดในปี2559ที่ผ่านมานั้นสามารถสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะโดยในปีดังกล่าวค่ะ2559นั้นสามารถสร้างเบี้ยรับรวมนะคะเติบโตได้ถึง 28% ค่ะทางด้านของมิสเตอร์ไมค์เพร็กสตันนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ FWD ประกันชีวิตจำกัดมหาชนเปิดเผยค่ะว่าบริษัทนั้นสามารถสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมในปี2559ได้ทุกช่องทางการขายโดยมีตัวเลขการเติบโตถึง2หลักนะคะผ่านช่องทางธนาคารเติบโตถึง 17% ผ่านช่องทางขายผ่านตัวแทน 27% และผ่านช่องทางทางเลือก 159% สร้างสถิติสูงสุดของเบี้ยประกันภัยรับปีแรก 7,500 ล้านบาทในขณะที่เบี้ยประกันภัยรับรวมเติบโต 20% ที่ 20,000 ล้านบาทสวนทางกับการเติบโตของตลาดโดยรวมที่ชะลอตัวลงนะคะโดยที่สามารถประสบความสำเร็จอย่างมากในกรมธรรม์ยูนิตลิงค์ที่ผลิตเบี้ยประกันภัยรับรวมได้มากกว่า 1,000 ล้านบาทถึงแม้ว่าจะเพิ่งเปิดตัวได้เมื่อปลายปีที่ผ่านมาค่ะโดยสามารถที่จะเติบโตได้ในระดับนี้ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนได้นะคะปีนี้2560ค่ะตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะขึ้นแท่นบริษัทประกันชีวิตอันดับ1ใน5ของประเทศไทยค่ะ FWD's prime goal this year is to change the way customers feel about insurance and to do that they need to have a trust in a company and I want that trust to be in us and I want us to earn that trust and the way we'll do thatis instead of telling people what to do is to go and ask them to tell us what they want ไม่เพียงแค่เบี้ยประกันภัยรับรวมเติบโตเท่านั้นนะคะความพึงพอใจของลูกค้านั้นก็อยู่ในระดับสูงสุดด้วยค่ะโดย FWD ประกันชีวิตนั้นได้รับคะแนนดัชนีความพึงพอใจจากลูกค้าอยู่ที่ 72% สูงกว่าค่าเฉลี่ยของธุรกิจประกันชีวิตโดยรวมนะคะซึ่งอยู่ที่ 69% ตามกลยุทธ์ให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลางกรมธรรม์โปร่งใสตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและสามารถเปลี่ยนมุมมองให้เห็นถึงความสำคัญของประกันชีวิตได้ค่ะเอาละค่ะในรอบวันยังมีประเด็นเศรษฐกิจต่างประเทศมาฝากกันนะคะติดตามใน Money Update ค่ะเชิญค่ะ Money Update สรุปข่าวเศรษฐกิจระหว่างเริ่มต้นกันที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เรียกร้องให้สภาคองเกรสสืบสวนคดีการดักฟังโทรศัพท์ของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาซึ่งนายทรัมป์อ้างว่ารัฐบาลชุดก่อนได้ทำการสอดแนมข้อมูลของเขาในระหว่างช่วงการหาเสียงเลือกตั้งเมื่อปีที่ผ่านมาโดยทำเนียบขาวภายใต้การนำของทรัมป์ระบุรัฐบาลรู้สึกวิตกกังวลอย่างยิ่งต่อการสืบสวนคดีดังกล่าวซึ่งมีมูลเหตุมาจากการเมืองนายเจมส์โคมีผู้อำนวยการสำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐหรือ FBI เรียกร้องให้กระทรวงยุติธรรมออกแถลงการปฏิเสธคำกล่าวอ้างของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ระบุว่าอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาเคยออกคำสั่งให้ดักฟังโทรศัพท์ของตนในช่วงการเลือกตั้งปีที่แล้วนายเหอหลีเฟิงผู้อำนวยการคณะกรรมการด้านการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติของจีนเผยจีนได้ลงทุนในประเทศต่างๆตามโครงการเส้นทางสายไหมไปแล้วกว่า 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐตั้งแต่จีนเริ่มเปิดตัวโครงการดังกล่าวในปี2556โดยโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากประเทศต่างๆกว่า100แห่งรวมถึงองค์กรต่างประเทศอีกหลายหน่วยงานและข้อตกลงด้านความร่วมมือระหว่างรัฐบาลอีกเกือบ50ฉบับ
ธนาคารกลางเกาหลีใต้เผยทุนสำรองเงินตราต่างประเทศปรับตัวลดลงเล็กน้อยในเดือนกุมภาพันธ์เนื่องจากการแข่งข้าของดอลลาร์สหรัฐส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินในรูปสกุลเงินอื่นๆในระบบทุนสำรองนั้นปรับตัวลดลงอยู่ที่ระดับ 3.7391 แสนล้านดอลลาร์ลดลง 1.3 ล้านดอลลาร์จากเดือนมกราคมโดยสิ้นเดือนมกราคมเกาหลีใต้มีทุนสำรองเงินตราต่างประเทศมากเป็นอันดับ8ของโลกซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนธันวาคม2559ปิดท้ายกันที่โดยแบงก์ธนาคารรายใหญ่ของเยอรมนีเตรียมระดมทุน 8,000 ล้านยูโรหรือ 8.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐผ่านทางการขายหุ้นโดยมีเป้าหมายที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านเงินทุนของธนาคารหลังจากที่โดยแบงก์ได้ดำเนินการปรับโครงสร้างธุรกิจครั้งใหญ่ในช่วงเวลาไม่ถึง2ปีหลังจากที่นายจอห์นไครอันเข้ามาทำหน้าที่ผู้บริหาร